ครับสวัสดีครับพ่อกับผมพ่อใหญ่ประม่วนประเสริฐเนาะครับพ่อใหญ่ม่วนก้นโกสุริโยบ้านท่ามีแต่โกไปหน้าเงินใจก็แห้งหลายแต่เดี๋ยวนี้มันหมดนะครับหมดที่นี่ครับก่อนอื่นโอ้ยน้องครับท่านญาติพี่น้องยังเกี่ยวเขาอยู่กับมีน้องครับเนื่องจากว่าเพิ่นปรับผืนหน้าใหม่น้องครับญาติรถมันลมพ่อให้น้ํามันแห้งซะก่อนเพิ่นจึงมาเก็บเกี่ยวน้องครับนอนนี่ครับสภาพบรรยากาศน้องครับทงหน้าอีสานหน้าแล้งในบ้านสิเข้าหน้าแล้งจังว่าปลูกพริกปลูกผักได้ครับบ้านนี้เบิ่งมาเบิ่งกำลังจะเฮ็ดแปลงผักแล้วน้องครับน้องโอ้ยน้องครับน้องเจ้ามีแห่งก่อนอันได้หลายเติบได้เฮ็ดบ่ถึงชั่วโมงน้องครับบ่ถึงชั่วโมงเฮ็ดได้หลายเติบเว้าแล้วสิหามาคุยไปชมกันครับเฮ็ดแปลงพริกบ่ถึงชั่วโมงได้จักแปลงน้องครับมานับเบิ่งเอา1 2น้องครับสภาพคือ3เป็นหน้าดินทรายเด้อครับเป็นดินทรายเอาขาดมื้อนี่ได้สิหาแปลงนะครับเอาขาดมือด้วยครับขาด6แปลงเอาขาดมือเฮาขาดเอา7ดินทรายมันก็บ่ยากเนาะครับน้องบ่คือดินไห้ดินผู้8 9นะครับโอ้ยได้9แปลงนะครับเนาะเฮ็ดบ่ทั้งชั่วโมงเลยครับนี่ลังคนมางุ่มๆซาๆบ่แล้วจักเทื่อน้อยยังอยู่2แปลงทั้งนี้ครับทั้งนี้มันพื้นเอียงแน่ปรับสภาพยากซ้ำกันกับแปลงแรกเนาะครับปรับสภาพยากนี่เป็นแปลงขนาดยาว15เมตรครับกว้างประมาณเมตรนึงนี่ล่ะได้9แปลงมื้อนี้เอ้าหยุดพักซะก่อนนะครับหยุดพักเช้าเมื่อยซะก่อนเดี๋ยวแดดอ่อนๆจังมานะครับเด้อเอ้าขอบคุณผู้รับชมหลายๆครับอย่าลืมเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นำแน่ขอความสุขสวัสดีเป็นของผู้ชมจนจบคลิปทุกท่านขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ